7:5-6กษัตริย์อาหัสซุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าผู้นั้นคือใครอยู่ที่ไหนจึงบังอาจคิดการกระทำเช่นนี้และพระนางเอสเธอร์ทูลว่าคู่อริและศัตรูฮามานคนโหดร้ายผู้นี้เพคะฮามานก็กลัวอยู่ต่อพระพักพระราชาและพระราชินีสวัสดีค่ะพบกับรายการพรยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องในพระธรรมเอสเธอร์บทที่7:5-6นะคะในหัวข้อที่กล่าวว่าพระพิโรธของพระราชาก็คืออาหาสุเอรัตนั่นเองนะคะพี่น้องคะเราลองนึกภาพพระราชาอาหาสุเอรัตสิคะว่าเอสเธอร์ไม่ได้กล่าวโทษพระราชาเลยไม่ได้กล่าวโทษโดยตรงนะคะแต่เอสเธอร์ได้พูดเป็นไนนะคะถึงการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองและพระองค์คงรู้สึกผิดเพราะพระราชาเป็นผู้ที่อนุมัติกฤษฎีกาที่จะทำลายชาวยิวโดยขาดความรอบคอบหรือว่าพระองค์อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงว่ากฤษฎีกานั้นจะเป็นภัยหรือว่าเป็นแผนปองร้ายเป็นแผนหนึ่งในแผนการปองร้ายนะคะพระองค์ลงนามรับรองความตายของพระราชินีด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะคะและกษัตริย์ต้องการหาทางออกที่จะช่วยพระนางรวมถึงรักษาหน้าของตัวเองด้วยในระบอบกษัตริย์นะกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดและถูกยกย่องว่าเป็นเหมือนเทพเจ้าผู้ไม่เคยทำผิดพลาดหรือว่าผิดพลาดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่รับโทษแทนความผิดพลาดความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าความขาดประสิทธิภาพของกษัตริย์นะคำถามในข้อที่5ที่กษัตริย์ถามว่าผู้นั้นคือใครอยู่ที่ไหนจึงบังอาจคิดกระทำการเช่นนี้นะนั่นหมายความว่ากษัตริย์กำลังมองหาใครสักคนที่จะมารับโทษจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะโดยที่ไม่ได้มองว่าก็เป็นพระองค์เองแหละที่เป็นผู้ที่ตัดสินใจลงไปอาหาสุเอลรู้สึกประหลาดใจนะเมื่อรู้สัญชาติที่แท้จริงของเอสเธอร์และยิ่งประหลาดใจเป็นครั้งที่สองอีกเมื่อรู้ว่าข้าราชการคนโปรดของพระองค์ก็คือฮามานเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่วางแผนชั่วร้ายนี้นะวางแผนที่จะจัดการพระนางเอสเธอร์และชาวยิวนะบางทีกษัตริย์อาหาสุเอรัตคงคิดได้นะว่านั่นหมายความว่าแผนฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากฮามานนั่นเองฮามานอาจจะมีส่วนในแผนการปองร้ายพระราชาก็ได้ซึ่งผู้ที่จะปองร้ายพระราชานั้นถูกจับกุมเรียบร้อยแล้วคือบิกทานาและเทเรสทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเจ้าทรงล่าช้าในการที่จะให้เอสเธอร์ทูลขอชีวิตจากพระราชานะกษัตริย์รู้ว่ากษัตริย์จำเป็นจะต้องรู้ว่าโมเดคัยได้ทำอะไรไว้นะคือเขาได้ช่วยชีวิตของพระราชาไว้เพราะฉะนั้นโมเดคัยซึ่งเป็นชาวยิวและเอสเธอร์ซึ่งเป็นชาวยิวโมเดคัยก็สมควรจะได้รับเกียรตินะคะและที่สำคัญก็คือชาวยิวคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตของพระราชาไว้แล้วทำไมมีเหตุอันใดล่ะที่พระราชาจะต้องอนุมัติให้ประหารชีวิตชาวยิวเหล่านั้นนะคะพี่น้องที่รักคะมีบ้างในชีวิตของเราเนาะที่เรารู้สึกว่าพระบิดาเจ้าทำไมพระองค์ล่าช้าในการที่จะตอบสนองหรือว่าช่วยเหลือเราในคำทูลขอของเราที่เราขอแล้วขออีกขอนานมากๆเลยรอนานจังเลยพระเจ้ายังไม่ตอบสักทีอาจจะเหมือนเอสเธอร์นะที่เอสเธอร์ร้อนใจมากเลยเอสเธอร์จะทำอย่างไรดีแต่สุดท้ายพระเจ้าก็มาทันเวลาพระองค์มาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดทุกอย่างเหมาะเจาะมากๆเลยเพราะฉะนั้นขอให้เราวางใจต่อไปและยังคงเชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ